ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดถ้อยคำแก่งแย่งกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจักรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกสิ่งที่ควรพูดก่อนท่านพูดเสียทีหลังสิ่งที่ควรพูดทีหลังท่านพูดเสียก่อนเป็นประโยชน์แก่เราไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านความเป็นอย่างอื่นที่คลาดเคลื่อนท่านประพฤติแล้วท่านยกวาทะขึ้นแล้วเพื่อเปลื้องวาทะของผู้อื่นท่านถูกข่มขี่แล้วท่านของชำแรกออกถ้าท่านอาจข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะไถ่คำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่พรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมไม่เป็นเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะถ้อยคำนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าพูดดิรัจฉานกถาซึ่งมีหลายอย่างคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องนครเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะถ้อยคำนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมไม่เป็นเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะถ้อยคำนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความนายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตรัสรู้นิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร
พื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกสมุทัยนิทุกนิโรธนิทุกนิโรธคามินีปฏิปทา